อันนี้เป็นวิหารหลวงปู่ดุลอัตโลนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยมากเลยรุดเข้ามานะนี่ค่ะเป็นวิหารของหลวงปู่ดุลอัตโลที่อยู่บนเขาพนมสวายนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์สถานอันสำคัญเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9องค์พระราชินีสมเด็จพระเทพฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชวงศ์ชั้นสูงนะคะก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาประชุมเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ดุลอัตโลบูรพาจารย์นะคะองค์สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้สร้างนะคะวิหารเนี้ยนะคะหรือเจดีย์เนี้ยนะคะขึ้นมาแล้วก็เพื่ ประดิษฐานรูปเหมือนขององค์หลวงปู่ดุลนะคะไว้ให้ผู้คนได้มาที่ภูเขานี้ได้กราบไหว้ได้สักการะได้บูชานะคะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็ที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีการดูแลของกรมป่าไม้นะคะแล้วก็เป็นที่นี่จะเป็นวนอุทยานพนมสวายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านระบบนิเวศธรรมชาติระบบนิเวศวิทยาแล้วก็การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยนะคะก็จะมีงานประเพณีขึ้นเขาสวายเนี่ยในช่วงเดือนเมษานะคะโดยปกติจะมีการจัด3วันนะคะนะคะแต่แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีนั่นเองวันนี้อาจารย์ยโสธรก็เลยเอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะมีการบริการกาแฟด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ